มีทอมแล้วก็สาวคู่หนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากหมู่บ้านไปดื่มเหล้ากันดื่มเหล้าเสร็จปุ๊บกลับมาที่หมู่บ้านขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดในที่ห้ามจอดลุงรปภ.ก็เลยไปตักเตือนปรากฏทอมและสาวคู่นี้ไม่พอใจเกิดอะไรขึ้นไปดูครับอยู่แล้วอยู่มั่วอะไรจะจบแบบนี้เหรอไปแม่พอไปกินข้าวไปไปไอ้ไผ่ทูนน่ะเหรอนี่ไอ้ไพฑูรย์น่ะเหรอฝั่งของทอมก็พยายามห้ามปรามสาวนะฮะบอกแม่พ่อพ่อพ่อไปกินข้าวนะนี่เป็นคลิปที่รปภ.ของหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่สมุทรสาครเขาถ่ายเอาไว้ได้นะครับหลังจากโดนผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายแฟนที่เป็นทอมเนี่ยมากอดไว้ด้านหลังห้ามปรามแล้วแบบกึ่งอุ้มกึ่งเดินออกไปเลยนี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีหนึ่งของวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะนอกจากคลิปนี้แล้วมีวงจรปิดนี่ฮะเห็นภาพที่ผู้หญิงคนนี้แล้วทอมเนี่ยเหมือนเข้าไปทำร้ายร่างกายนี่ผู้หญิงเนี่ยเข้าไปตบลุงรปภ.นะฮะคนอื่นก็พยายามเข้ามาห้ามลุงรปภ.เนี่ยไม่ได้ตอบโต้พยายามเดินหนีหลังเกิดเหตุคุณลุงไปแจ้งความแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะคลิปนี้ถูกนำมาร้องเรียนผ่านโซเชียลมีเดียเพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันคู่กรณีหายเงียบเลยทีมข่าวของเราครับติดต่อไปยังคุณลุงไพฑูรย์ซึ่งเป็นรปภ.ที่ถูกทำร้ายคุณลุงเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุมีลูกบ้านซึ่งเป็นทอมกับผู้หญิงเนี่ยกลับมาจากการกินเหล้าข้างนอกพอเอารถเข้าไปจอดก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาทั้งสองคนเนี่ยไปจอดรถขวางทางเข้าออกหมู่บ้านคือไปจอดในที่ห้ามจอดลุงก็เลยเข้าไปเตือนพอไปเตือนก็โดนด่าแล้วก็โดนทำร้ายครับลุงก็เดินไปบอกเขาบอกว่าไอ้หนูไอ้ตรงนี้จอดไม่ได้นะโอ้เลื่อนรถมาจอดตรงฝั่งนี้เดี๋ยวลุงจะดูให้เขาก็หันมองหน้าลุงแล้วเขาก็ตะโกนว่าไอ้ยามยามเนี่ยมันหมู่บ้านมึงเลยฮะเนี่ยแค่นี้แหละเขาด่าขึ้นเลยหมู่บ้านนี้ของมึงหรือไงไอ้ไอ้ที่มาหมดเลยทีนี้ผู้หญิงคนที่มากับเขาว่าเปิดก่อนเลยก้มถอดรองเท้าแล้วก็จะเอาเนื้อจะเอารองเท้าตีผมนะนี่จะเอารองเท้าตีด้วยนะแล้วบอกไอ้ยามนี่มันหมู่บ้านมึงเลยอย่างนี้เลยนะฮะคุณลุงเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะฮะไปหาหมอมาแล้วหมอบอกว่าช้ำในต้องทั้งกินยาทายาผ่านมา3วันนี่ยังป่วยอยู่เลยนะยังไม่ได้ไปทำงานเลยนะครับแล้วลุงเนี่ยก็อาศัยอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับคู่กรณีหลังเกิดเหตุจนถึงวันนี้ไร้การติดต่อไร้คำขอโทษไร้การเยียวยาแจ้งไปยังนิติบุคคลก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยดำเนินการให้แต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าความคืบหน้าเป็นยังไงแล้วลุงก็เป็นกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแล้วลุงเดี๋ยวหายจากอาการบาดเจ็บก็ต้องมาทำงานที่ป้อมยามเหมือนเดิมอยากฝากถึงผู้ก่อเหตุมีอะไรให้ออกมาชี้แจงออกมารับผิดชอบแล้วต่อไปถ้ามีอะไรอยากให้คุยกันดีๆอย่าถึงขั้นทำร้ายร่างกายเลยนะฮะเมื่อไรที่คุณทำร้ายร่างกายไปแล้วเท่ากับว่าคุณผิดกฎหมายแล้วนะฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้